ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้การทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรยลีซามินะฮะแล้วก็ขอต้อนรับกับสู่เกมอาร์เซเลนกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกท่านมาพรีวิวทำความรู้จักกับเรือ PR6 ลำแรกนะครับและเรือลำนั้นก็คือ PP แห่งสายน้ำ IJN ชิมันโตะนั่นเองนะครับนางเป็นเรือระดับ Priority หรือ PR สีทองนะครับที่จะเข้ามาในระบบวิจัยในซีซั่นที่6ที่คอลแลบกับทาง World of Warship ก็น่าจะเข้ามาในวันที่13กรกฎาคมปี2023ต่อจากอีเวนต์โคลีเซียเลยนะครับเอาละครับความสามารถของนางคร่าวๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จุดดีจุดด้อยจะมีอะไรบ้างอย่าลืมครับกดไลค์แล้วไปรับชมกันดีกว่าครับเอาละครับสำหรับที่มาของตัวเรือ IJN ชิมันโตะเนี่ยนางเป็นเรือจากเกม World of Warshipนะครับที่อยู่ในระดับเทียร์8ก็ต่อจากสาย CL ญี่ปุ่นเนาะชิมันโตะนางเป็นเรือประเภทรัสไรท์คุยเซอร์นะครับรัสไรท์คุยเซอร์นะที่ติดตั้งปืนหลักอเนกประสงค์ขนาด150มม L60 Type 5นะครับเรือลำนี้แสดงถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีมาจากในเรือชั้นโมกามิคลาสไรท์คุยเซอร์หรือเฮฟวี่คุยเซอร์ที่จะเน้นไปที่การต่อต้านอากาศยานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ยังมีเขี้ยวเล็บอันแหลมคมจากทอร์ปิโดขนาด610มม.เมกาติกรุ่นใหม่ด้วยนะครับและที่มาของชื่อชิมันโตะเนี่ยนั้นมาจากชื่อแม่น้ำนะครับที่ไหลผ่านทางเมืองตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโคจิประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับสุดท้ายเรือลำนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจริงๆนะครับเป็นเพียงแค่ไอเดียจากทาง Wargaming นะครับหรือ World of Warship เนี่ยที่เอามาต่อยอดขึ้นโมเดลปืนขนาด150มม L60 Type 5ขึ้นมาซึ่งปืนนี้เนี่ยเป็นปืนต่อต้านอากาศยานที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี1943จนถึงปี1945และยังไม่ได้เข้าประจำการเอามาใช้งานในกองทัพเรือแม้แต่กระบอกเดียวนะครับและนี่ก็คือตัวเรือของชิมันโตะนะครับที่อยู่ในเกม World of Warship เนาะก็จะเห็นได้ว่าตัวเรือเนี่ยมีความใหญ่สมชื่อลาร์จไลท์คุยเซอร์จริงๆนะครับตัวเรือนะจะถูกติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอาวุธปืนหลักนะครับขนาด150มม.อเนกประสงค์นะครับเป็น Dual Purpose Main Gun ก็คือยิงได้ทั้งผิวน้ำแล้วก็อากาศก็อยู่บนป้อมแฟด3ทั้งหมด5แท่นจำนวน15กระบอกนะครับแต่ก็อาวุธรองคือทอร์ปิโดขนาด610มม. Type 93 Megatic Homing แบบท่อแท่นแฟด3นะครับจำนวน4แท่นแบ่งฝั่งละ2แท่นนะครับรุ่นใหม่เลยล่าสุดเป็นเพียงแค่โปรโตไทป์เนาะสุดท้ายนะครับก็คือปืนต่อต้านอากาศยาน100มม. Type 98นะครับจำนวน4แท่นและก็ปืนแอนตี้แอร์กันขนาดเล็กขนาด25มม.L60 Type 96แบบแท่นเดียวจำนวน12แท่นนะครับแล้วก็แท่นแบบ83จำนวนอีก8แท่นด้วยนะครับตัวเรือเนี่ยมีความใหญ่กว่าโมกามิเล็กน้อยนะครับแล้วก็สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 34.5 นอตจุดเด่นของชิมันโตะนะครับเรือลำนี้มีจุดแข็งที่สุดนะครับที่ power ในการต่อต้านอากาศยานอย่างที่บอกไปนั่นเองครับคือจากปืนหลัก150มม L60 15กระบอกนะครับที่สามารถทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่ค่อยกล้ายุ่งกับเรือลำนี้สักเท่าไหร่ในเกม World of Warship นะครับซึ่งของจริงก็คงจะไม่ต่างกันว่าปืนเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็ทอร์ปิโดครับที่มีความรุนแรงมากๆต่อ1ลูกโดนทีมีจุกแน่นอนครับแต่ว่าจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะและสุดท้ายครับตัวเรือมีความเร็วที่ถือว่าค่อนข้างกะเร็วมากสำหรับ CL ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 34.5 นอตส่วนจุดด้อยนะครับของเรือลำนี้ความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวลำนี้เอื่อยมากๆนะครับจะเลี้ยวทีหนึ่งก็นึกว่าเล่น Battleship อยู่เลี้ยวอื่นมากๆถ้าเข้า AL ก็น่าจะฆ่าหลบห่วยมากๆแน่นอนลำนี้นะครับแล้วก็จุดด้อยจุดก็คือปืนหลักครับถึงแม้ว่าจะต่อต้านอากาศยานเวอร์วังแค่ไหนดีมากๆแค่ไหนแต่กลับกันนะครับถ้าเอามายิงเรือผิวน้ำด้วยกันเองเนี่ยนางยิงใครแทบจะไม่เข้าเลยเพราะว่า HE เจาะน้อยปืนมันเจาะน้อย150เนาะถ้าได้ปืนนี้เข้ามาในเกมอัสโซเลนนะปืนนี้ก็คงจะบวกค่า AA สูงกว่าเจ้าปืน152มม. มาร์ค 17 PR2 ที่เราใช้กันอยู่แน่นอนครับแต่ไฟพาวเวอร์ก็จะให้มาไม่เยอะนะครับอาจจะบวกค่า AA 25อย่างนี้นะฮะเอาละครับเรื่องต่อมาดีไซน์ตัวละครสำหรับชิมันโตะตามมาพร้อมกับผมสีขาวตาสีแดงนะครับมีเขามีหางแล้วก็ชุดมิโกะอันเย้ายวนใจเหล่าผู้การเป็นอย่างมากก็อาจจะโดนใจหลายๆท่านเป็นอย่างมากเลยลำนี้โดยเฉพาะผมกับหัวขาวแถมพกมังกรนะครับพกเพื่อนคู่ใจมังกรนะน้ำด้านหลังมาด้วยส่วนนักพากย์ที่ให้เสียงชิมันโตะนะครับนั้นเป็นนักพากย์หน้าใหม่เลยนะครับซึ่งชื่อว่าคุณซาวาดะฮิเมะเนาะแล้วก็ชิมันโตะน่าจะเป็นตัวละคร
จากเกมตัวแรกที่ท่านนี้ให้เสียงภาคครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าเสียงภาคของชิมันโตะเนี่ยจะไพเราะสนหูขนาดไหนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพรีวิว IGN ชิมันโตะนะครับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมชอบกันไม่เอ่ยเรือลำนี้นะฮะก็ส่วนตัวผมชอบนะดีไซน์เห็นแวบแรกนี่นึกว่าเป็นอาร์ตของเรือ DR เลยผมก็ไปนู่นเลยชิมอะไรนะชิกิชิมะเนาะแต่ที่ไหนได้ครับนางเป็นแค่เรือทองเป็น CL เพียงเท่านั้นนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ถ้าผู้การมีคำถามหรือว่ามีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือลำนี้หรือเกมอโซเลนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเนาะก่อนจากกันไปนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอท่านผู้การคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปออกมาให้ชมกันอีกเนาะแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่หรือรีวิวเรือใหม่จากผมนะครับเดี๋ยวจะออกมาเร็วๆนี้อีกสักลำหนึ่งหรือ2ลำแล้วก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์ผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านนะครับด้านขวามือด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนช่องนี้เนาะให้ได้เติบโตมาได้ขนาดนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆจริงๆครับผมและก็ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเรือ PR เก่าๆที่ยังไม่เข้าหรือว่าเรือ PR ใหม่เนี่ยถ้าเข้าแล้วข้อมูลก็จะอัปเดตในหน้าเว็บนะครับลิงก์ก็ใต้คำอธิบายเลยใต้คลิปนี้เนาะเป็นเว็บที่ผมทำร่วมกับตา SST Foxside นะครับแล้วก็ทีมงานท่านอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลเรือใหม่เรืออีเวนต์ใหม่ไกด์นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะเลยนะครับสามารถเข้าไปไล่ดูได้เว็บนี้ใช้ฟรีแบบไม่กัดด้วยก็อยากให้เข้าไปใช้กันเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ